เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายตลอดจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ทางที่ดีควรวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าจะปลอดภัยที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอย่างมากเพราะสิ่งที่คุณคาดหวังต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างหนักถึงจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีสถานะเปลี่ยนแปลงจากคนรักกลายเป็นเพื่อนส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักแต่จะต้องใช้เวลาในการหมุนเพาะสักพักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินแม้ว่าช่วงนี้จะมีรายได้มากแต่ทางที่ดีควรสำรองเงินเอาไว้เผื่อใช้ยามฉุกเฉินเรื่องของการงานควรระวังสรรหาเวลาทำงานให้ดีเพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากมายจนทำไม่ทันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างทำงานหนักเลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนพยายามเข้ามาใกล้ชิดเพื่อทำคะแนนพิชิตใจคุณสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินต้องระวังเรื่องการใช้เงินสักเล็กน้อยหากคิดจะลงทุนก็ต้องอดทนเพราะการลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนแบบทันทีทันใดเรื่องของการงานเกิดอาการท้อแท้หมดไฟและเหนื่อยใจอย่างมากเพราะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายคิดจะทำอะไรติดขัดไม่สำเร็จทันทีแต่ถ้าคุณไม่ท้อและต่อสู้ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักคอยเป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณส่วนคนโสดการงานก็จะมีเหตุนำพาคุณให้ไปพบรักสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากขึ้นเพราะช่วงนี้คุณรับผิดชอบงานมากขึ้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือคนรอบข้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ระวังจะมีคนพาคุณไปผิดศีลข้อ3ส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่กับคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินหากคิดจะลงทุนหรือเสี่ยงดวงให้ระงับไว้ก่อนเพราะยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลาภจากการลงทุนหรือเสี่ยงดวงในช่วงนี้เรื่องของการงานเริ่มดีขึ้นตามลำดับไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ก็จะประสบความสำเร็จได้ในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะไม่หวานชื่นเหมือนแต่ก่อนตอนนี้ความรักก็ราบรื่นอย่างมากส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับคนที่คุณรอคอยมานานสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเรื่อยๆทางที่ดีควรเน้นการเก็บออมมากกว่าการลงทุนดีที่สุดเรื่องของการงานการทำงานขึ้นอยู่กับคนหมู่มากจะทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยใจมากในช่วงนี้ควรหาโอกาสไปทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เพื่อแก้เคล็ดบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เริ่มมีช่องระหว่างคุณและคนรักส่วนคนโสดแม้ว่าจะอยู่ในสถานะโสดแต่เวลาว่างๆก็มักเผลอคิดถึงใครบางคนอยู่เสมอสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากจะลงทุนระยะยาวจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากเกินคาดเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังทั้งด้านงานหลักและด้านงานเสริมควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาบ้างเพื่อการเสริมดวงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบทั้งที่คุณมีเจ้าของอยู่แล้วส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักหากลองเปิดใจสักครั้งดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ